ฮะไปเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าที่กันเชิญครับไปไม่ต้องเขินครับไม่ต้องเขินถ่ายเหมือนที่เคยถ่ายนะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปไว้ให้นะครับเดี๋ยวรูปที่ถ่ายจะส่งให้ทางไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะครับครับอ่ะอันนี้นะครับของพี่สมหมายก็ธูปมันจะมีทั้งหมด14ดอกนะครับให้แยกเป็น9ดอกแล้วก็5ดอกนะครับเดี๋ยวต่ายจะพาไปไหว้ไปเชิญครับมาครับอันนี้ก็จะเป็นของพี่สมหมายนะครับจากบ้านกวดวันจะเป็นถ้าจำได้ก็จะเป็นเคสที่พี่ต่ายเอาพัดลมไปมอบให้นะครับวันนี้ลูกค้าได้รถมาละแต่ลายนี้มาก็ยังเหลือลายอื่นเนี่ยนะที่ยังไม่มาเดี๋ยวแยกกันก็ได้ครับรูปทูบ5ดอก5ดอกนะครับจะไหว้ตายายขวามือแล้วก็9ดอกนะครับไหว้พระภูมิซ้ายมือครับ9ซ้ายเดี๋ยวไหว้คนละนั้นอันนั้นคนละชุดก็ได้ครับก็วันนี้พี่ต่ายมีปล่อย1คันโอ้โหวันนี้ฟ้าโล่งวันนี้อากาศดีมากเมื่อกี้โทรศัพท์เกือบตกอันนี้เป็นพี่สมหมายเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยนะแกขยันมากไงขับรถขายน้ำไปทีนี้เดี๋ยวเราไปรอที่รถของเรากันเลยครับเดี๋ยวจะได้เตรียมพวกดอกไม้พวกอะไรไปถ่ายรูปไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบก็เดี๋ยวเสร็จคันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็ต้องเตรียมอีก3คันไว้ปล่อยวันพรุ่งนี้เอ้ยมีหน้าเหมียวจะเลี้ยงวันนี้ได้จองนี่เองขายดิบขายดีก็คันของพี่เปิ้ลยังไม่มานะครับก็คันนี้เดี๋ยวเขาจะไปต่อตัวถังเพิ่มนะรู้สึกว่าข้างบนเขาจะเป็นเอาคอกรั้วเลสอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยคันนี้นะครับรอนานก็พี่ต่ายต้องวิ่งหาป้ายแดงรอนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะบอกรอนานแล้วยังไม่มีป้ายแดงอีกอันนี้รันมาตามคิวนะเมื่อกี้นั่นไปเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปครับมาเลยแล้วต่ายจัดให้ถ่ายหน้ารถครับผมยืนแยกถ่ายรูปด้วยกันครับมาครับยืนอย่างละ2ครับซ้ายขวาตัวเล็กยืนฝั่งนี้ก็ได้ลูกคุณตายืนตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับถูกละโอเคครับอันนี้ถูกละเอาลืมกุญแจแป๊บนึงนะต่ายไปเอากุญแจแป๊บนึงนะมาเอาใหม่ครับพร้อมละตัวเล็กเดี๋ยวของหนูถือนี่ลูกเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวถ่ายให้รูปนึงกันมาของพี่สมัยตรงนี้ครับเดี๋ยวขอพี่สมัยออกตรงนี้นึงออกไปทางซ้ายนิดนึงโอเคพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวเข้ามาชิดกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับ1 2ครับ1 2ครับรถใหม่กดไลค์แบบนี้ครับยอดเยี่ยมครับ1 2ครับ1 2เดี๋ยวค้างไว้แป๊บนึงนะก็รูปที่ถ่ายเมื่อกี้ก็ได้เรียบร้อยเฮ้ยแต่วันนี้ลูกค้าเยอะนะเข้าศูนย์ก็เยอะลูกค้ามาดูรถก็เยอะพี่สมหมายครับรับพวงมาลัยครับผมครับอันนี้ก็ดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆเงี้ยงค้าขายร่ำรวยนะครับไปเดี๋ยวตายเปิดประตูให้มาทั้งของมาไว้ที่ลูกเอานั่นเลยตั้งใจให้เลยนะครับแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวที่เป็นเดี๋ยวพี่สมัยเข้าไปนั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวต่ายส่งให้อันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เวลาขึ้นใช่ไหมครับก็คือลูกค้าจะเหยียบบันไดแล้วก็จับมือจับขึ้นมันช่วยให้ขึ้นลงสะดวกอันนี้นะครับที่เป็น
รูปอันนี้ก็ครับมอบให้เลยแต่ว่าพานออกมาเอามาคืนนะใช้รายงานกับอันนี้ที่เป็นพวงนะครับพี่สมหมายเอาแขวนตรงนี้ครับแล้วก็ที่เป็นช่อนะครับก็เอาวางไว้ตรงนี้อธิษฐานนะครับอธิษฐานด้วยเดี๋ยวตายถ่ายรูปไปให้แล้วไต่ขอพานครับเอารูปไปด้วยเอารูปไปด้วยโอเคแล้วไต่ออกมานะครับแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้นะครับพอดีกำลังพาแนะนำเรื่องพวกเกียร์พวกอะไรพอดีลูกค้าโทรมาสั่งขนมจีนนะเดี๋ยวเราให้เขาคุยเรื่องขนมจีนกันก่อนดีกว่าก็อันนี้เสร็จแล้วครับเหลือแค่พวกใบเสร็จพวกอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวบอกลูกค้าเดี๋ยวไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้ครับอ๋อครับตอนที่บ้านเคยใช้อ๋อโอเคครับผมโอเคลูกค้าเคยใช้ลูกค้าใช้ตัวนี้ครับก็อันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าจะวางตาเนี่ยแล้วก็เคยนะครับแล้ววันนี้ไม่ได้ขายของหยุดหยุดเลยพรุ่งนี้ค่อยขายใหม่ครับผมครับโอเคได้แต่ยืนรอส่งนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ของเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อจะขับคันใหม่ไปโอ้ยแต่ว่าอายุท่านเยอะแต่ว่าท่านก็เก่งนะขับรถเหมือนวัยรุ่นเลยอันนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีรถของลูกค้านะครับของคุณพี่สมหมายคือมีคันเดิมนะครับเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มสีเขียวแต่รุ่นนี้ก็คนเหมือนกันนะครับเห็นมาตั้งนานแล้วส่วนเจ้าตัวยักษ์เขียวนะครับเจ้าคันนี้ตัว FRR 210นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าพี่เปิ้ลก็น่าจะมารับประมาณสักช่วงบ่ายโมงประมาณนี้เดี๋ยวระหว่างรอลูกค้าเราไปดูนิดนึงก็ได้ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าจะเอารถไปเข้าอู่อีกอู่หนึ่งอันนี้เมื่อวานพี่ต่ายพี่ไก่พี่เปิ้ลก็ช่วยกันล้างลูกค้าถอยมาแล้วลูกค้าถอยมาแล้วขอบคุณนะครับพี่สมหมายโอเคเดี๋ยวไปทำงานต่อก่อน